ถ้าพูดถึงเรื่องของไทยแลนด์4.0นะครับอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0นะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสร้างสรรเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการของไทยนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการนะครับผ่านการออกแบบแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและที่สําคัญนะครับก็คือการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับนักธุรกิจต่างๆ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนของภาครัฐนะครับก็คือมีการจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival นะครับหรือ BIDC 2018ที่มีการเปิดพื้นที่นะเพื่อเจราจาธุรกิจรวมไปถึงการลงนามร่วมเพื่อพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่างผู้ประกอบการกับนักธุรกิจต่างประเทศด้วยครับ โดยงานดังกล่าวนะครับจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้มีการพันึกงกำลังร,งร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สมาคมและบริษัทเอกชนด้านดิจิทัลคอนเทนต์จัดขึ้นเป็นครั้งที่5เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยให้เติบโตโดยอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นะครับก็คือการสร้างมูลค่าผ่านผ่านการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า อย่างการพัฒนาแอนิเมชันตัวการ์ตูนต่างๆนะครับที่จะนำมาใช้ในการเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้หรือว่า e-learning หรือว่าแม้แต่แอปพลิเคชันในการในโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ไลน์และเกมต่างๆซึ่งทางด้านของนางจันจิรายิมเรวัตวิวัตรรัฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการแล้วนะครับจะทำให้มีการขยายการจับคู่ธุรกิจมากถึง600คู่ ขณะที่ทางด้านของนายชัดชยัยคุณปิติลักษ์รองผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับระบุว่าดิจิทัลคอนเทนต์นะครับจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ถึง24,0 0 0ล้านบาทและคาดว่าในปีนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น26,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ12ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยได้รับการนิยมหรือว่าการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก ดังนี้นะครับภายในงานได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยกับบริษัทพัฒนาแอนิเมชันจากเกาหลีโดยใช้วิธีแตะจอทัชสกรีนนะครับแทนการเซ็นชื่อซึ่งเป็นความร่วมมือในการผลิตการ์ตูนเรื่องเทเทรุสีครีดออฟเทตติแบร์วิลเลจจำนวน26ตอนด้วยงบประมาณกว่า80ล้านบาทด้วยกันนะครับอีกทั้งภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยยังได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมดิจิทัลญี่ปุ่น เพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับที่จะนําไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเวทีเจราจาทางธุรกิจหรือว่า business matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยต่างชาตินะครับรวมไปถึงจีนญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันมากถึง38รายซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดมากกว่า900ล้านบาทรวมถึงการจัดสัมมนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-learning การกำเนิดของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังฟรีนะครับโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลถึงวันที่13มิถุนายนนี้ครับ